สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วค่ะสวัสดีผู้เลี้ยงหมูป่าหมูดำทุกคนนะคะมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนะคะโครงการออกมารวบรวมหมูของแม่น้องแก้มนะคะมื้อนี้ก็เลยจะเอาไอเดียการเฮ็ดคอของผีพื้นมาฝากทุกคนนะคะนะคะจะพาย่างเมืองบรรยากาศในคอกหมูผีเพิ่นเลยนะคะตัวนี้จะเป็นคอกรวมนะคะคือจะเป็นแม่ที่ผสมพันธุ์แล้วนะคะจะมาไว้นี่แปลว่าแยกลูกแล้วจะมาไว้นี่นะคะพร้อมตัวผู้ผสมพันธุ์ท้องแล้วนะคะแต่ว่าท้องบ่ทันใหญ่นะคะเพิ่นจะเอิ้นว่าคอกร่วมของเพิ่นนะคะเป็นคอกร่วมของผีเพิ่นนะคะจะเป็นหมูแม่ท้องบ่ทันใหญ่นะคะบ่ทันผอมคอดนะคะอันนี้ก็คือเป็นสวนที่อยู่หน้าคอกหมูนะคะผีเพิ่นอ้อมไว้สําหรับหมูน้อยแล่นเล่นนะคะคือหมูน้อยจะพากันมาแล่นเล่นอยู่ในนี้แหละครับจะได้กินยากินอีหยังนะคะเคลียดินดุดดินบ่แม่นเคลียดินดุดดินเล่นนะคะเนาะจะอยู่นี่ทางหน้าคอกเพิ่นจะเป็นบริเวณกวางเติบนะคะเฮ้ยเพิ่นจะใส่ตะข่ายเนาะตะข่ายในการอ้อมนะคะนี่นะคะแม่น้องแก้มก็จะทําการจับหมูเลยนะหมูก็โตอ้วนงามแฮงนะคะลูกหมูใส่น้ําหนักกําลังพอดีเลยนะคะ 3.5 ถึง5โลนะคะอันนี้นี่นะคะถ้าผู้ใดเริ่มเลี้ยงใหม่นะคะเฮ็ดไอเดียคอกแบบพี่เพิ่นก็ได้นะคะจะมีคอกร่วมนะคะคอกร่วมสําหรับแม่หมูที่ย่านมแล้วเอาลูกคอกเบิดแล้วเอามาใส่คอกร่วมไว้ถ้าผสมพันธุ์นะคะอยู่นี่นะคะนะคะก็เป็นบริเวณคอกที่กว้างเติบนะคะทั้งข้างนั้นพี่เพิ่นจะใส่เป็นตะไคร้ตาทีพร้อมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหมูออกนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณที่ลูกหมูแล่นเล่นลูกหมูจะแข็งแรงนะคะพี่เพิ่นว่าแต่ก่อนนั้นเคยเลี้ยงแบบว่าอายุขอกับแม่สรุปแล้วลูกหมูบ่งามนะคะเนาะลูกหมูบ่งามแต่พ่อได้มาใส่สูตรนี้ไอเดียนี้นะคะลูกหมูนั้นได้เกือบเต็ม 100% เลยนะคะเปอร์เซ็นต์เสียบ่มีลูกหมูงามอ้วนปันดีแห้งนะคะแล้วก็แม่หมูก็บ่ลงตัวนํานะคะนี่นะคะแล่นเล่นกันแบบม่วนเลยนะคะเพราะว่าลูกหมูเพิ่นก็กําลังดื้อกําลังซนนะคะเพิ่นก็มักแล่นเล่นนํานะคะนี่ก็คือลักษณะคอกของผีเพิ่นนะคะจะเป็นคอกปูนนะคะเป็นคอกปูนลัดผืนพร้อมนะคะอันนี้สําหรับหมูไว้เฮ็ดพันธุ์นะคะผีมันจะเก็บพันธุ์ไว้ตื้มแม่เก่าตลอดเลยนะคะแม่ใดลูกให้ลูกดีเลี้ยงลูกเคียงผีมันจะเก็บไว้เป็นแนวแม่ละโต2โตนะคะนี่นะคะคอกผีเพิ่นจะถือว่าสะอาดสะอ้านแม่หมูสุขภาพดีแล้วค่ะลูกหมูสุขภาพดีนะคะนี่คือแม่น้องแก้มมาจับหมูอยู่คอกผีเพิ่นน่าจะได้ประมาณ20กว่าตัวนะคะรอบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแม่ที่คลอดลูกใหม่ลูกบ่ทันได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นแม่สาวนะคะนี่ก็เป็นแม่ท้องนะคะบ่ทันคลอดคือแม่ที่อยู่ในคอกนี่ก็คือเตรียมคลอดนะคะท้องใหญ่แล้วนะคะอันนี้เป็นลูกหมูที่ผีเพิ่นเก็บไว้เฮ็ดพันธุ์ต่อไปตัวใดที่ว่าท้องบ่ทันใหญ่ท้องน้อยๆก็จะอยู่คอกนี้ไปก่อนพอไข่คลอดเพิ่นก็จังค่อยแยกคอกละโตคอกละโตนะคะอันนี้คือมาแอบเมืองลูกหมูคือส่งลูกหมูจะตื่นเฮาแน่จักหน่อยนะคะเนาะอันนี้แม่กําลังทําการไล่ตอนนะคะไล่ตอนเพื่อจะจับเอาทะละโตนะคะคือบรรยากาศอยู่คอกผีเพิ่นลมลื่นแฮงนะคะจะมีต้นไม้มีหมสำหรับให้หมูเล่นแต่ว่าพี่เพิ่นบอกว่าหญ้าที่ปลูกไว้บริเวณนี้นะแปลนเกลี้ยงหมดเลยนะคะคือลูกหมูเพิ่นมากินแห้งนะคะออกมาเล่มหญ้าเล่มหยังจนแบบว่าใกล้จะแปลนเบิดแล้วนะคะจะเป็นมองหญ้าโคกๆเนาะนี่นะคะต้นอ้อยต้นหยังที่ปลูกไว้คือน้องหมูจัดการเบิดเลยนะคะนี่ค่ะมุ่นเบิดเลยคือหมูเพิ่นก็มากินนะคะนี่ค่ะลูกหมูตัวงามมั้งคะมึงค่ะกําลังแบบอ้วนตุยหน่อยเลยนะคะนี่คือจะเป็นร่างอาหารสําหรับให้ลูกหมูกินนะคะในคลิปนี้แม่ก็เอาไอเดียการเฮ็ดคอกมาฝากทุกคนนะคะสะออนลูกหมูเพิ่นหลายๆนะคะงามแฮงขอตัวลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ